งานป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวคือในรัชสมัยพระราชาธิราชได้จัดให้มีหมู่เวรยามรักษาการระวังภัยต่อมาเมื่อวันที่4สิงหาคมรัตนโกสินทร์ศก124หรือปีพุทธศักราช2456จอมพลพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชได้กราบบังคมทูลถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งกรมดับเพลิงขึ้นเมื่อได้มีการจัดการทหารมณฑลกรุงเทพขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แยกหน้าที่การดับเพลิงจากฝ่ายทหารให้มาขึ้นกับกรมตำรวจนครบาลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและดับไฟอย่างเต็มที่ของพลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ประวิตรผู้บังคับการตำรวจดับเพลิงที่จะปฏิบัติงานด้านการระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและประกอบกับการมองการไกลของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงได้อนุมัติให้กองตำรวจดับเพลิงขยายส่วนราชการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นกองตำรวจดับเพลิงยกฐานะเป็นกองบังคับการตำรวจดับเพลิงและปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยเจริญรุ่งหน้ามาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2546คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21มกราคม2546มติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2546และมติเมื่อวันที่16กันยายน2546เรื่องการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการตำรวจดับเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2546อยู่ในความดูแลของหน่วยงานใหม่ของกรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นสำนักที่ชื่อว่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอกำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยการสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกำหนดและประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักให้เป็นไปตามแผนแม่บทของกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยในกรุงเทพมหานครทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประกอบกับข้อจำกัดหลายประการของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการกำหนดกรอบแผนงานและการดำเนินงานโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนำหลักการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยนำยุทธศาสตร์มาใช้ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติงาน 3. เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดตั้งศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยรวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลสามารถรองรับภารกิจ
รวมถึงขยายขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในภาพรวมและระดับชุมชนได้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับในการพัฒนาองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งสามารถบูรณาการและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการโดยศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์แผนงานโครงการการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศจำนวน3แห่งได้แก่สำนักดับเพลิงกรุงโตเกียวสำนักดับเพลิงและสาธารณภัยกรุงโซลและกองกำลังป้องกันฝ่ายพลเรือนแห่งประเทศสิงคโปร์และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กรที่แท้จริงพร้อมนำเสนอแนวคิดในการศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในมิติต่างๆให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลตลอดจนการจัดทำโครงการนำร่องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและลดปัจจัยต่างๆที่สร้างความเสี่ยงภัยตลอดจนการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมผลการศึกษาผลการวิเคราะห์ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยประยุกต์จากการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000ฉบับปีคริสตศักราช2009พบว่าสาธารณภัยที่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและมีความรุนแรงของผลกระทบในระดับสูงมากมีจำนวน2ภัยได้แก่อัคคีภัยและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายผลการศึกษาพบว่า 1. โครงสร้างองค์กรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ครบถ้วนตามภารกิจที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกวัฏจักรของสาธารณภัยอาทิยังไม่มีหน่วยงานด้านการวิเคราะห์สืบสวนหาสาเหตุของสาธารณภัยศูนย์ควบคุมสั่งการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยปราศจากศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอัคคีภัย 2. ระบบบริหารจัดการสาธารณภัยพบว่ากฎหมายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมิได้แยกผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบัญชาการเหตุในพื้นที่ออกจากกันทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มีอำนาจในการบัญชาการเหตุตามกฎหมาย 3. ด้านอัตรากำลังพบว่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอัตราส่วนพนักงานดับเพลิงจำนวน34คนต่อประชากร 100,000 คนในขณะที่สำนักดับเพลิงและสาธารณภัยกรุงโซลมีพนักงานดับเพลิง68คนกองกำลังป้องกันฝ่ายพลเรือนแห่งประเทศสิงคโปร์มีพนักงานดับเพลิงจำนวน109คนและสำนักดับเพลิงกรุงโตเกียวมีพนักงานดับเพลิงจำนวน135คนต่อประชากร 100,000 คน 4. พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับผิดชอบเฉลี่ยต่อตารางกิโลเมตรมากกว่าในอีก3เมืองที่มีการศึกษาเปรียบเทียบโดยในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับผิดชอบ 33.38 ตารางกิโลเมตรในขณะที่สิงคโปร์มีพื้นที่รับผิดชอบเฉลี่ย 14.27 ตารางกิโลเมตรกรุงโตเกียว 7.57 ตารางกิโลเมตรและกรุงโซเพียง 4.39 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้การเข้าถึงเหตุในกรุงเทพมหานครช้ากว่าในประเทศที่เป็นกรณีศึกษาข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลวิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนด้านการลดความเสี่ยงและเผชิญกับอัคคีภัยและสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการโดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น4ด้านได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การเข้าใจความเสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบไปด้วย3กลยุทธ์ได้แก่1การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามหลักมาตรฐานสากล2การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงรุกประกอบไปด้วย2กลยุทธ์ได้แก่ 1. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล 2.การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยุทธศาสตร์ที่3การมุ่งเน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบไปด้วย1กลยุทธ์ได้แก่กลยุทธ์ที่1การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนกลยุทธ์ที่4การพัฒนาศักยภาพในการเผชิญเหตุการเตรียมความพร้อมการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและการฟื้นฟูจากสาธารณภัยประกอบไปด้วย3กลยุทธ์ได้แก่กลยุทธ์ที่1การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมกลยุทธ์ที่2การเพิ่มประสิทธิภาพทางการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินกลยุทธ์ที่3การบรรเทาทุกข์รวมถึงการดำเนินโครงการนำร่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรเครือข่ายซึ่งครอบคลุมการฝึกอบรมร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครดับเพลิงและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในชุมชนออกตรวจร่วมกันเป็นประจำฝึกซ้อมร่วมชุมชนกับอาสาสมัครชุมชนและสถานีดับเพลิงการฝึกซ้อมใหญ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1ครั้งต่อปีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยชุมชนการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเนตรนารีดับเพลิงให้กับโรงเรียนของกรุงเทพมหานครและจัดทำคู่มือความปลอดภัยประชาชนทั้งในแบบรูปเล่มและระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมโดยมี4เป้าประสงค์เพื่อสร้างให้1กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัย2สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงและการเผชิญเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล 3. ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 4. ประชาชนมีความสามารถในการปรับและฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ